คือตอนนี้ในเคสของผู้หาคดีตักใบเนี่ยก็ผมเรียนไปในคราวก่อนแล้วว่าได้มอบหมายให้กองกับการสืบสวนตำรวจจังหวัดเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพหลักนะครับก็หลังจากที่ไปปิดล้อมตรวจค้นที่บ้านตามภูมิลำเนาในหมายจับแล้วยังไม่พบตัวนะครับก็ได้มีการสืบสวนหาข่าวอย่างต่อเนื่องต่อไปคือผมเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยน่าจะหลบหนีอยู่นอกพื้นที่นะครับเพราะว่าคือในพื้นที่เองเนี่ยเราได้วางสายไว้แล้วก็ได้มีการหาข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากมีเข้ามาในพื้นที่เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ดำเนินการได้ทันทีแต่ในเบื้องต้นเท่าที่ได้รับการรายงานแล้วก็ข้อมูลการข่าวเนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับน่าจะอยู่ระหว่างการหลบหนีหมายจับอยู่ทีนี้ไม่พื้นที่หมายถึงว่าอาจจะหมายความถึงของนอกประเทศหรือเปล่าหรืออย่างไรผมคิดว่าจำเลยหลายๆรายว่าถ้าหนีให้เลยระยะจริงควรจะไปประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรครับคือโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับหมายจับเมื่อออกแล้วเนี่ยครับเราก็จะประกาศสืบจับไปในทุกช่องทางรวมทั้งช่องทางระหว่างประเทศด้วยนะครับตม.ตรวจคนเข้าเมืองต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาออกหรือเข้าทางช่องทางปกตินะครับก็จะมีการอัลเลิร์ตเตือนแน่นอนนะครับเว้นแต่ว่าเป็นช่องทางธรรมชาติซึ่งตัวนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังอยู่ในประเทศเพียงแค่อาจจะอยู่จังหวัดไหนที่ไหนแค่นั้นเองนะครับจะว่าเป็นอย่างไรยืนยันว่ามีการติดตามอย่างแน่นอนครับติดตามเฝ้าระวังวางสายแล้วก็หาข่าวนะครับก็ทุกรูปแบบครับแล้วทางเรามีกี่เป้าหมายนะคะของทางมีเป้าหมายเดียวครับมีเป้าหมายเดียว